แพทริเซียไม่เนียนน็อตวิสรุตสามีชมพู่อารยาถึงกับลบโพสต์ล่าสุดกระแสทาโทไม่เนียนปลอมมากกรณีแพทริเซียกู๊ดนางเอกสาวได้ออกมาเปิดใจหลังเลิกลากับพีทพัชระโดยบอกว่ายังรักพีทแต่ไปกันไม่ได้แล้วส่วนโน้ตวิเศษแค่คนรู้จักกันไม่ได้สนิทแต่ยอมรับว่าแคปชั่นหมีเป็นตัวแทนสื่อถึงโน้ตแค่แซวกันเล่นๆแบบเพื่อนทำเอาชาวเน็ตฟังแล้วขึ้นไปไล่ไทม์ไลน์จับโกหกนางเอกสาวก็พบว่านางเอกสาวมีแคปชั่นหมีใน IG ช่วงที่ยังไม่เลิกกับพีทตั้งแต่วาเลนไทน์และตอนไปต่างประเทศล่าสุดและก็มีแคปชั่นหมีรัวๆจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านางเอกสาวได้ออกมาเปิดใจแบบนิ่งมากๆไม่มีท่าทีเสียใจและตอบคำถามในลักษณะเหมือนเตรียมข้อมูลมาแล้วว่าจะพูดแบบนี้เทียบกับพีทที่ประกาศจะพูดแต่ความจริงการเปิดใจดูออกว่ามาจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆโดยบรรยากาศหลังแพทริเซียได้ออกมาเปิดใจกลายเป็นโดนถล่มหนักแม้แต่โน้ตวิเศษยังต้องลบโพสต์ล่าสุดของตัวเองทิ้งขณะที่น็อตวิสรุตพี่ชายที่โดนหางเลขไปด้วยนอกจากจะยังมีคนสับสนว่าโน้ตเป็นน็อตแถมใน IG ของเจ้าตัวที่โพสต์ล่าสุดโปรโมทคอนเสิร์ตดังมีคนมาดราม่าต่อว่าน้องชายล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วด้วยเหลือแต่โพสต์ล่าสุดที่เป็นภาพคู่กับชมพู่อารยาภรรยาจนคนโยงมาว่าจากปมดราม่านี้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ